ท่านคิดกับไปนะคิดมาอยู่นี่ก็หลายปีแล้วแหละต้องอยู่เก่าทั้งมาใหม่นะมันเลยทำให้ไว้ใจไม่ได้ยิ่งหนักมาเก่าก็ยิ่งหนักไปมากเก่ามากเก่าแทนที่จะเบาลงเบาลงไม่เบานะเรานี่มันเข็ดมันเคยรับภาระอันนี้มาเคยโดนมาพอทำไมอยู่กับหลวงปู่ท่านหลวงพ่อแม่ครูจันทร์มั่นนั่นน้ำหนักมากไม่ย่อยไม่น้อยนะแต่เวลานั้นมันกำลังหนุ่มน้อยอยู่ความคิดความอ่านอะไรก็มันธาตุขันธ์อำนวยอันนี้มันธาตุขันธ์มันไม่อำนวยซะแล้วมันอ่อนเปียกอ่อนเปียกอ่อนเปียกก็ยิ่งรับแต่เรื่องหนักหนักเรื่องหนักเรื่องหนักโดนของหัวใจของหัวใจมันก็ยิ่งแย่ลงทุกวันทุกวันในพุทธศาสนาของเราตามตำหนักตำราท่านก็มีไว้สมบูรณ์ทั้งพระสุตตะสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกปิฎกะก็คือภาชนะนั่นเองถ้าแปลออกแล้วปิฎกปิฎกคือตะกร้าหรือภาชนะนั่นเองท่านบรรจุไว้เรียบร้อยเราก็เรียนมาตามนั้นเรียนตามที่ท่านจดจารึกเอาไว้ในปิฎกต่างๆเข้าสู่หัวใจด้วยความจำในระยะนี้การเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเรียนปิฎกใดเข้าสู่ใจเป็นเข้าสู่ด้วยความจำธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบ่นสังวัตยายทั้งหมดรวมเข้ามาสู่ใจนี้เป็นธรรมะภาคความจำไหลเข้าสู่ใจด้วยความจำยังไม่เข้าสู่ใจด้วยความจริงเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยจึงไม่พ้นความสงสัยในปฏิปทาในการดำเนินว่าจะดำเนินอย่างไรดีดำเนินอย่างไรถูกหรืออย่างไรผิดความสงสัยความสงสัยสงสัยนี้จะต้องเป็นพื้นอยู่โดยดีในบรรดานักปริยัติทั้งหลายไม่ว่าท่านว่าเรานี่พูดตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษาเราเรียนมาเราอยากจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าทุกดวงใจเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นโดยแท้เนื่องจากไม่มีผู้สันทัดจัดเจนในปฏิปทาเครื่องดำเนินและรู้เห็นจากการดำเนินนั้นอันเป็นฝ่ายผลแล้วมาก่อนมาชี้แจงแสดงบอกจึงผู้ที่ศึกษามากน้อยอดสงสัยไม่ได้จำต้องสงสัยอยู่โดยดีนี่เป็นคตินิสัยของปุถุชนเราโดยทั่วๆไปการพูดถึงก็พูดถึงแต่ภาคความจำไม่ว่าจะพูดถึงธรรมในปิฎกใดพระสุตตันตปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกนั้นก็รู้แล้วว่าต้องอาศัยความจำเป็นหลักสำคัญที่จะพูดปฏิบัติตัวอันนี้ไม่มีพิสดารอะไรมากที่พิสดารมากก็คือพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นธรรมที่พิสดารมากจริงๆมากกว่าปิฎกทั้งสองนี้เนี่ยผู้ที่เรียนมาทั้งหลายนี่
ไม่ได้มีความจริงเข้าสู่ใจเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติจึงต้องแบกความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละเรียนก็เรียนรู้ก็รู้ในภาคความจำแต่วิธีปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้ทำนี้ชำนาญพร้อมทั้งการทรงผลมาแล้วมาพาดำเนินจึงเป็นเรื่องลำบากอยู่มากไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกได้โดยถูกต้องดีงามและราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นเป็นสำคัญแล้วพูดหลวงปู่มั่นเราก็ไม่สนิทสนมเท่ากับพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ครูอาจารย์มั่นอันนี้เราถึงใจเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงมาตลอดในอัตในธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยนี่แหละปฏิปทาของท่านไม่มีคำว่าออกนอกลู่นอกทางดำเนินตามธุดงควัตเป็นฐานสำคัญหรือเป็นแนวทางสำคัญมากทีเดียวส่วนพระวินัยนั้นก็รู้แล้วว่าพระวินัยว่าอย่างไรไม่มีความพิสดารไม่มีความตีความหมายต้องกงไปกงมาเลยส่วนธรรมะนั้นมีความหมายแยกแยะเพราะเป็นส่วนละเอียดดิ้นได้ถ้าพูดแบบโลกๆเลยว่าดิ้นได้พลิกได้ส่วนพระวินัยนั้นไม่มีคงไปคงมาแต่เรื่องธรรมะนั่นสิหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินอย่างถูกต้องแม่นยำถือเอาธุดงควัต13นี้เป็นพื้นเทในการดำเนินแล้วการประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านก็ไปเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่นอกลู่นอกทางให้ทำให้ผู้อื่นสงสัยแล้วจะทำเพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลู่นอกทางนั้นก็ไม่มีเป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมากนี่ละเป็นที่นอนใจเป็นที่ตายใจยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัยก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีจำนวนมากพากันดำเนินมายึดถือหลักนั้นแหละมาปฏิบัติแต่แพร่หลายหรือกระจายออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นขั้นแหน่งแหน่งจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ก็มาจากสายของท่านนั่นเองเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยคือไม่มีคำว่าแฝงๆหรือแผลงๆอะไรออกไปให้เป็นที่สะดุดตาไม่แน่ใจอย่างนี้ไม่มีท่านดำเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมทั้งนั้นคือมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันไม่ผิดเพี้ยนไปเลยนี่เพราะเหตุไรเพราะเบื้องต้นท่านก็ตะเกียกตะกายก็จริงแต่ตะเกียกตะกายตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเต็งเลยและหลักธรรมก็ยึดธุดงค์13ข้อนี้เป็นทางดำเนินนี่แม้จะล้มลุกคลุกคลานในเบื้องต้นท่านก็ล้มไปตามแถวตามแนวของธุดงควัตไม่ออกนอกลู่นอกทางนี้ไปอย่างทางอื่นบ้างเลยเนี่ยจริงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่านต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่านแล้วก็ประกาศสั่งสอนธรรมแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งปฏิบัติเครื่องดำเนินด้วยความองอาจกล้าหาญไม่มีความสะทกไม่มีคำว่าสะทกสะท้านแม้นิดหนึ่งเลยนี่เพราะความแน่ใจในใจของท่านเองทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้วนี่พวกบรรดาลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่เข้าไปศึกษารวมกับท่านจึงได้หลักได้เกณฑ์จากความถูกต้องแม่นยำที่ท่านพาดำเนินมาเป็นเครื่องดำเนินของตนและถ่ายทอดไปโดยลำดับลำดาไม่มีประมาณในมันเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทมีกว้างขวางอยู่มากสำหรับลูกศิษย์ท่านของ
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแตกกระจายออกไปการที่ได้ปฏิปทาเครื่องดำเนินจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดพาดำเนินมาแล้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนี่แหละเป็นที่ให้ตายใจนอนใจอบอุ่นใจได้ผิดกับที่เราเรียนมาโดยลำพังแล้วปฏิบัติโดยลำพังเป็นไหนๆยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยผมเองนี่แหละเรียนจะว่าอวดหรือเมื่อก็ตามก็เรียนถึงมหาแต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มายึดเป็นเครื่องดำเนินด้วยความอุ่นแน่ใจตายใจสำหรับตัวเองไม่มีจะว่าอย่างไรนั่นมันเป็นอย่างนั้นจิตเสาะแสวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาจะพ่ออย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจิตฝังลึกทีเดียวตั้งที่ยังไม่ได้พบองค์ท่านก็ตามและยิ่งไปพบท่านในวาระแรกที่ท่านจะออกจากเชียงใหม่มาเรายังไม่มีโอกาสที่จะออกมากับท่านในเวลานั้นโดยแล้วก็ยิ่งฝังลึกลงไปโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นเวลาหยุดจากการศึกษาเรียนตามเจตนาที่จะของตั้งไว้แล้วจึงตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าที่จะไปหาท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เพราะความฝังใจลำพังเจ้าของเรียนมามากน้อยหาที่ยึดไม่ได้ไม่ใช่ผมประมาทธรรมของพระเจ้าเราพูดถึงเรื่องความโง่ของเราทั้งที่ธรรมของพระเจ้าก็เป็นเพชรปราบกิเลสอย่างรากมาแล้วแต่เราไม่รู้วิธีปราบยกศาสตราวุธซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเยี่ยมยอดขนาดไหนมาก็ตามมันก็ปฏิบัติต่ออาวุธนั้นเพื่อสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ถูกก็ไม่สำเร็จประโยชน์อันใดนี่เป็นของสำคัญเรียนสมาธิก็เรียนปัญญาก็เรียนท่านมีไว้หมดตามตำรับตำลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่เพราะอย่างยิ่งบรรดาสาวกองนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขานั้นนั่นคือเยี่ยงอย่างอันดีของท่านที่พาดำเนินมาควรจะยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แล้วปฏิบัติตนไปเลยแต่นี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะมันยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้นี่แหละความสดสดร้อนร้อนความเห็นต่อหน้าต่อตานี่เป็นของสำคัญมากกว่าความที่คาดคะเนไปตาเช่นเราไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินเห็นตาเห็นชัดชัดประจักษ์ตาหูได้ยินประจักษ์แล้วเข้าสู่ใจจากธรรมที่ท่านแสดงออกมาด้วยความจริงใจด้วยความรู้จริงเห็นจริงของท่านไม่มีคำว่าเห็นจักมีแต่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนี่เพราะความแน่ใจนั่นนี่แหละจึงทำให้จิตใจมีความแน่นหนามั่นคงอบอุ่นขึ้นมาเพราะได้ครูบาอาจารย์อันเป็นหลักปัจจุบันยึดถือการที่กล่าวนี้ผมไม่ได้ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะผมก็เรียนแต่เพราะความโง่ของเจ้าของต่างหากที่ไม่สามารถที่ยึดเอาธรรมที่ตนเรียนมาแล้วนั้นมาประหัตประหารกิเลสได้เช่นเดียวกับข้างพุทธการท่านซึ่งเคยประหารมาแล้วจนปรากฏเป็นสาวกอรหันต์หลานก็มีจำนวนมากแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าการศึกษาต่อพระพักของพระพุทธเจ้านี้สำคัญมากทีเดียวนั่นมันสำคัญกว่าการศึกษาจากคัมภีร์ไบรันเพราะคัมภีร์เวลานี้เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วท่านไม่รู้กี่ร้อยปีถึงได้จดจารึกขึ้นมาด้วยความลึกได้ของปราชญ์ท่านเองเนี่ยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นร่องรอยให้เราทั้งหลายได้ยึดนี่การจดจารึกมาจึงขึ้นอยู่กับภูมิรากฐานของจิตใจแห่งผู้จดจารึกว่าเป็นคนประเภทใดจะเป็นคนประเภทใดก็ตามเราก็ได้ธรรมะออกมาจากพุทธศาสนามาประกาศธรรมสอนโลกโดยมีสักขีพยานทั้งพระสุตตันตปิฎกทั้งพระวินัยปิฎกทั้งพระธรรมปิฎกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเนี่ยอันนี้เรายกไว้
ต่เราขอพูดเน้นลงไปอีกในหลักสำคัญของธรรมที่สดสดร้อนๆที่จะลื้อฟื้นจิตใจให้ขึ้นได้อย่างทันอกทันใจนี้ก็คือการฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหนึ่งฟังธรรมเฉพาะหน้าของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกของท่านที่เต็มเปี่ยมด้วยอัดด้วยธรรมแล้วหนึ่งนี่ต่างกันกับการศึกษาเรียนการจดจำจากครูจากตำรับตำราอยู่มากทีเดียวเพราะนั้นเป็นภาคปฏิบัติในขณะที่ฟังด้วยไม่เพียงแต่ว่าไปฟังเพื่อเป็นความจำอันเรียกว่าเรียนอย่างเดียวยังเป็นภาคปฏิบัติในขณะที่ฟังด้วยเช่นอย่างเราทั้งหลายฟังอยู่แล้วนี้จิตได้ส่งไปไหนเล่าไม่ได้ส่งไปไหนตั้งไว้สำหรับตัวเองรู้ตัวเองอยู่ในจุดแห่งความรู้นั้นโดยเฉพาะแล้วคอยฟังความสัมผัสแห่งธรรมที่จะเข้าที่ออกไปจากปากครูบาอาจารย์จะเข้าสู่จิตใจนี้เท่านั้นนั่นจึงเป็นภาคปฏิบัติแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ากับการที่เราเรียนตามตำรับตำราอันเป็นความจำมาเปล่าๆเฉยๆนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวราวฟ้ากับดินเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ถ้าพูดถึงว่าพระหัตถ์ธรรมก็อยู่ในพระหัตถ์นี่แล้วยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ไม่ไปหยิบยืมเอาคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ชื่อนั้นชื่อนี้แห่งธรรมมาสอนโลกสอนสงสารอะไรเอาออกมาจากพระหัตถ์นะเอาย่นเข้าไปอีกเอาออกมาจากพระทัยคือคว้าออกมาจากพระทัยยื่นให้ด้วยพระหัตถ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงล้วนๆซึ่งได้เคยรู้เคยเห็นได้เคยค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการอันถูกต้องจึงเห็นผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำยื่นให้แก่บรรดาบริษัททั้งหลายสดสดร้อนๆทำไมผู้ต้องการความจริงจากของจริงอยู่แล้วจะไม่ถึงใจจะไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละท่านมาภาคปฏิบัติเป็นในขณะที่รับกันนั่นเองถอดจากใจหนึ่งเข้าสู่ใจหนึ่งคือถอดจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายด้วยความสัตย์ความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าแปลงปองแฝงอยู่เลยจึงสามารถบรรลุธรรมได้เป็นขั้นหรือตามอำนาจวาสนาของตนและเลื่อนระดับของธรรมไปโดยลำดับจากการฟังแต่ละครั้งละครั้งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปได้โดยไม่สงสัยนี่ต่างกันอย่างนี้เองแล้วพระสาวกอรหันต์เล่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ทรงอริยสัจสี่ไว้โดยสมบูรณ์และทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์เต็มพระหัวเต็มหัวใจด้วยท่านจะสอนผิดไปที่ไหนท่านผ่านไปด้วยความถูกต้องจนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วท่านจะนำความงมงายมาสอนพวกเราได้อย่างไรเอาความงมงายมาจากไหนก็ท่านไม่ใช่พระงมงายท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงภายในใจของท่านและภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าสอนโลกจะเคลื่อนคลาดไปไหนจะเป็นของปลอมไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริงล้วนๆเท่านั้นที่จะเข้าสู่จิตใจของพุทธบริษัทที่ฟังหรือของลูกศิษย์ลูกหาที่จ่อฟังอยู่ด้วยภาชนะที่หงายเต็มที่แล้วนั้นจะพ้นจากความรู้จริงเห็นจริงไปได้อย่างไรนี่แหละคือภาคปฏิบัติออกจากการสดับตับฟังทั้งเรียนทั้งปฏิบัติมันเป็นไปในตัวเสร็จไม่เหมือนกับที่เราเรียนท่องบทสังวัตยายจากคำพีนอันนั้นไม่ได้ปฏิบัตินี่แต่เรียนล้วนๆเป็นความจำล้วนๆความจริงไม่มีขณะที่ฟังนี่มีเต็มไปด้วยความจริงท่านเทศสอนออกมาจากความจริงทั้งหมดผู้ฟังก็เป็นความจริงจิตตั้งแล้วด้วยสตินั่นเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วรอที่จะรับฟังเหตุผลกลไกนั้นใดๆซึ่งออกมาจากความจริงไม่ผิดไม่พลาดแล้วมันต้องรับความจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยลำดับนี่แหละที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาในครั้งพุทธกาลว่าบรรลุธรรมเท่านั้นเวลาฟังธรรมจากตรงพระภาคพระพุทธเจ้าทำไมจำเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้แท้ๆเราจะหาเลือกอะไรมาบิดเบือนกันว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่มันตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวหลอกลวงสัตว์โลกผู้โง่เขลาบ่ปัญญาให้ล้มไปตามมันเท่านั้นว่าเป็นไปไม่ได้
ว่าไม่จริงนี่คือเรื่องของกิเลสต้องค้านธรรมเสมอถ้าเรื่องของธรรมแล้วหัวใจเปิดอยู่ด้วยมรรคด้วยผลทำไมเปิดเทลงในจุดในหัวใจดวงที่ต้องการมรรคผลอยู่แล้วซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทำไมจะรับกันไม่ได้นั่นมีอดีตที่ตรงไหนมีอนาคตที่ตรงไหนสัจธรรมไม่ใช่อดีตสัจธรรมไม่ใช่อนาคตมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่ผู้ที่ตายไปแล้วร่างกายก็หมดความหมายไปสัจธรรมไม่มีสำหรับคนตายไปแล้วนี่ความจริงเป็นเช่นนี้นี่พวกเราทั้งหลายก็ได้ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจว่าไม่สงสัยแล้วก็น่าจะได้ดำเนินตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อได้สติขึ้นมาได้สมาธิความแน่นหนามั่นคงความสงบใจความอิ่มตัวอิ่มใจสบายใจขึ้นมาแล้วความแยบคายภายในปัญญาภายในใจด้วยปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบครอบไปโดยลำดับลำดาขึ้นมาภายในใจของตนจากการปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ที่เป็นแบบฉบับอันดีงามมันแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันทำไมมันจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นความเหลวไหลเหลวแหลกเสียเท่านั้นแล้วอย่าลืมเคยพูดเสมอว่ากิเลสนั้นรวดเร็วที่สุดในหัวใจแต่ละดวงละดวงไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจเราความเคลื่อนไหวมันต้องเป็นที่หนึ่งออกก่อนมีหนำซ้ำความเคลื่อนไหวมันเองเป็นผู้กระตุกให้คิดให้ปรุงนั่นฟังสิมันฉุดมันลากให้คิดให้ปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสอะไรในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ตามที่ยังไม่มีมันก็วาดภาพหลอกขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นลมแรงๆขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวให้เราเพลินในความคิดความปรุงของตัวเองโดยหาเหตุหาผลต้นปลายไม่ได้อยู่วันยั่งค่ำไม่มีความเบื่อหน่ายเลยนี่ตัวกิเลสมันเร็วอย่างนั้นให้ดูเอานี่ที่สอนแล้วนี่เอาพิจารณาสิไม่ได้มีอยู่ในหัวใจของผู้สอนในอย่างเดียวมีอยู่กับทุกคนความจริงจะต้องทราบด้วยกันทุกคนถ้าใจได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่กล่าวที่สอนนี้จะเป็นไปอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งมันปรุงเท่าไหร่ดูสิหัวใจเจ้าของนี่แหละการศึกษาการอบรมก็คือการอบรมดูความคิดความเคลื่อนไหวของใจมันปรุงเรื่องอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งรูปนี้มีอะไรอัศจรรย์อะไรบ้างดูสิรูปต้นไม้ต้นภูเขารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปดินรูปน้ำรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนิสัยของตามันเห็นมาแล้วมันเอามาปรุงมาคิดสิ่งเหล่านี้มีอะไรพิเศษเราเคยเห็นเคยเจอมาพบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ในร่างกายของเราก็คือรูปนั่นเองมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆมันพิเศษอะไรถึงขนาดนั้นยังต้องยอมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวให้มันกล่อมจนหลับด้วยการปรุงเรื่องของรูปอ่ะไม่มีความว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่ากะชราค่ำคร่าไปแล้วไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วนานไปแล้วเน่าเฟะแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดแล้วไม่ได้ว่าอุ่นขึ้นมากินตลอดหลงตลอดนั่นเองคือว่ากินตลอดติดตลอดนั่นเองดีก็ติดชั่วก็ติดปรุงอยู่ตลอดเวลาส่วนมากติดแต่เรื่องชั่วเรื่องนั้นทั้งนั้นแหละรักก็รักชังก็ชังเคยรักเคยชังมาแล้วกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทำไมมันถึงไม่ขินไม่ชาไม่รู้กฎอุบายของกิเลสที่มันหลอกตลอดเวลามันก็เอาเรื่องเก่านั่นแหละมาหลอกมันไม่ใช่เอาเรื่องใหม่มาหลอกนี่นาพอจะได้หลงกลของมันว่าไม่ทันเพราะมันเป็นกลใหม่อันนี้มีแต่กลเก่าทั้งนั้นกลจากรูปกลจากเสียงกลจากกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมีแต่เรื่องของเก่ากลเก่าปรุงอันเก่าขึ้นมาลอกอยู่อย่างนั้นโง่ขนาดไหนพวกเราดูเข้าไปที่ดูที่หัวใจนั้นเมื่อดูเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะทราบดังที่ว่านี้หนีไม่พ้นเบื้องต้นขอให้สติมีก่อนเอาเร่งสติให้ดีความรู้กับอยู่กับตัวแท้ๆทำไมมันจึงไม่รู้ตัวมันโง่ขนาดไหนเรานี่ให้ว่างั้นสิถามตัวเองว่าตัวเองอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นคนอื่นยิ่งกว่าเรื่องตัวเองพิสูจน์ดูเรื่องของตัวเองตัวรู้แท้ๆมาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจใจเป็นตัวรู้ทรงรู้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงให้สิ่งลามกจกเปรตทั้งหลาย
ลากเอาความรู้นี้ไปเป็นเครื่องมือใช้ในความรู้ในสิ่งที่เป็นภัยมาทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวตลอดมาแล้วมันไม่โง่มากไปเกินไปแล้วหรือมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราพระกรรมฐานเหล่านี้ทำไมไม่ดูนะเราพูดแต่เพียงรูปอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระเทือนโลกธาตุแล้วมันกว้างแคบขนาดไหนรูปนี่และติดกว้างแคบขนาดไหนจิตนี่มันเคยติดสิ่งเหล่านี้และติดมานานเท่าไหร่แล้วได้คำหนึ่งดูแล้วยังมันติดมานานเท่าไหร่มันเมื่อไหร่จะเบื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเบื่อเพราะอะไรมันวิเศษวิโสอันใดถึงไม่น่าเบื่อเพราะกิเลสมันทำให้เราติดตลอดนั่นเองเราถึงได้ติดทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสได้เสกให้แล้วติดทั้งหมดเพราะกิเลสมันอยู่กับจิตของเรานี้มันไม่มีคำว่าเบื่อเพราะมันเยี่ยมกว่าเราความฉลาดแหลมคมมันเยี่ยมกว่าเราเราจึงไม่มีความรู้วิชาสามารถที่จะรู้กลของมันพอที่จะทราบเรื่องราวแล้วถอนตัวออกมาและเห็นโทษของมันได้นั่นนี่เองไม่ใช่อะไรและเสียงกลิ่นรสเอามันเหมือนกันนี่แหละเป็นของวิเศษวิโสอะไรมันมีอยู่เต็มตัวเราทุกคนรูปก็อยู่เต็มตัวของเราเสียงก็ออกจากตัวของเราก็ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ในตัวของเราครบหมดตื่นไปไหนดูสิสัมผัสดูตัวเราเป็นยังไงไปตื่นในทางภายนอกดูเรื่องนี้มันก็ครบแล้วเมื่อรู้อันนี้แล้วมันก็รู้ข้างนอกอีกครบอีกเช่นเดียวกันปล่อยอันนี้แล้วก็ปล่อยไปได้หมดสงสัยอะไรนี่การเรียนรู้เรื่องของตัวเองให้เรียนอย่างนี้นักปฏิบัติดูภายในใจมันจะเปิดออกหมดนั่นแหละถ้าลงเลยใจได้เปิดด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเพียงจะกระดิกตัวปรุงขึ้นมาเท่านั้นสติปัญญาจะพร้อมแล้วพร้อมแล้วและการปรุงขึ้นมาแต่ละขณะของจิตจะเป็นการปลุกประสาทคือสติปัญญาให้ตื่นตัวทันทีทันทีนี่เมื่อถึงขั้นที่รู้ทันกันเป็นอย่างนั้นสติปัญญาไม่ใช่เป็นของล้าสมัยไม่ใช่เป็นของคือไม่ใช่เป็นของโง่แต่เราไม่ได้ค้นได้คิดขึ้นมาใช้ต่างหากเราจึงได้โง่ให้กิเลสมันลากมันจูงไปทุกแห่งทุกหนทุกมุมโลกภูมิสงสารที่ตรงไหนที่เราไม่ได้เกิดไม่มีมันได้เกิดทั้งนั้นจิตดวงเดียวของเรานี่แหละตัวขยันเกิดจนนับไม่ถ้วนเอาปัจจุบันเป็นรากฐานสำคัญยืนยันไปได้หมดเรื่องอนาคตหาประมาณไม่ได้เพราะความเกิดตายของจิตที่พาให้เป็นไปนี้และอนาคตก็เหมือนกันจะไม่มีประมาณเลยถ้าไม่ตัดให้ขาดสะบั้นลงไปในวงปัจจุบันนี้คืออวิชชาปัจจยาสร้างขาลานี่สำคัญมากทีเดียวเอานี่ให้ขาดลงไปวิธีตัดอวิชชาก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เนี่ยอุบายวิธีเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจะกำหนดทำบทใดก็ตามอันนี้เคยสอนมาแล้วนี่เป็นอุบายเบื้องต้นการยกครูที่จะขึ้นบนเวทีต่อยกับคู่ต่อสู้หรือข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆเราฝึกหัดของเราจากครูจากอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้เองคือการฝึกการอบรมแล้วก็ไปฝึกตัวเองสอนตัวเองอุบายวิธีการที่จะตั้งสติให้คิดเป็นอุบายปัญญาอีกอันหนึ่งไม่งั้นไม่รอบเจ้าของไม่ทันกลอุบายของกิเลสนะกิเลสมันใหม่เอี่ยมแต่อุบายวิธีการที่จะบาปกิเลสนั้นมันล้าสมัยได้นะเพราะกิเลสมาเป่าพุทธเดียวเท่านั้นล้าสมัยถ้ามีดก็คมปื้นไปหมดหาคมไม่ได้นี่แหละตายก็ทู่ไปหมดกิเลสเป่าที่เดียวเท่านั้นแหละอะไรก็ทื่อไปหมดทื่อไปหมดทู่ไปหมดไม่มีคำว่าแหลมว่าคมเพราะกิเลสมันเก่งมากมนต์คาถาของมันเป่าพุทธเดียวพุทธเดียวแต่เราไปเป่ากิเลสดูสิอันนี้มันคือแล้วนะอันนี้สมัยล่าสมัยนะกิเลสหลอกมาเนี่ยไม่มีมีแต่ทันสมัยทางนั้นยิ่งเขาจนแทบเป็นแทบตายในเวลาสติปัญญายังไม่ทันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเรื่องหัวใจนี้แต่อย่าลืมว่าสติปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการฝึกการอบรมนี้แล้วกิเลสจะเป็นตัวไหนก็ตามซึ่งเคยฉลาดแหลมคมมาแต่ก่อนปัญญาจะเข้าเหยียบย่ำทำลายไปได้ทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นเก่งไหมปัญญาท่านบอกถึงขั้นสติปัญญาธรรมดาแล้วยังไม่แล้วยังบอกถึงขั้นมหาสติมหาปัญญา
มหาวิริยะฟังสิมหาวิริยะคือความเพียรแก่กล้าสามารถอุตสาหะมาพร้อมกันหมดทีเดียวเป็นเกลียวเดียวถ้าเป็นเชือกก็เข้าเป็นเกลียวเดียวหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนี่คือการจิตคือจิตที่ฝึกได้ตามหลักตามแบบฉบับของศาสดาที่สอนเรียกว่าสุขคตธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติตามได้ดำเนินตามอย่างเป็นไปตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เช่นไรลูกศิษย์ก็บริสุทธิ์เช่นนั้นด้วยปฏิปทาอันเดียวกันสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่บรรลุถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันนั่นนี่ว่าสวขาธรรมชอบชอบชอบถ้านำมาปฏิบัติให้ตรงมันแก้ไขให้มันทันอันนี้มันมีแต่เห็นมันลากเอาลากเอาเลยมันดึงโอ้โหหนักใจนะผู้อบรมสั่งสอนก็หนักนี่เลยพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยการสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีส่วนเจ้าของได้ฝึกฝนอบรมเจ้าของก็เคยได้เล่าให้ฟังแล้วมันเดินตายถึงได้มารับความเสียสันปัญญาว่าเป็นครูอาจารย์สอนหมู่สอนคณะอยู่เวลานี้แล้วจึงได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสว่ามันสำคัญอยู่มากฤทธิ์มากจริงๆไม่มีฤทธิ์อันใดในโลกนี้สู้ฤทธิ์กิเลสได้นั่นและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมปราบกิเลสได้นั่นฟังสิก็เครื่องมือก็คือสติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วสติปัญญาก็เป็นของอัศจรรย์ไปตามๆกันรวดเร็วไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาและอิริยาบถในการปราบกิเลสไม่มีเลยรวดเร็วขนาดนั้นล่ะจนกระทั่งเราคำนึงไม่ทันไม่เห็นถึงเรื่องเหตุเรื่องผลว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุไรสติปัญญาถึงได้เป็นอย่างนั้นนั้นเพราะเหตุไรอย่างนี้ไม่ทันนั่นเวลาความรวดเร็วของปัญญาเกิดก็เช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นภายในจิตของเราเพราะเหตุไรเพราะอะไรทันยังไงทันเมื่อไหร่ไม่ทันเรื่องความรักความชังความเกลียดความโกรธต่างๆที่เกิดเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทันเมื่อไหร่ไม่ทันนี่เวลามันรวดเร็วมันเป็นอย่างนั้นก็ดิบปั๊บเดียวเป็นเรื่องของมันออกแล้วออกแล้วทั้งหมดนี่เวลากิเลสมีอำนาจตัวของเราทั้งหมดนี่เป็นสถานที่ทำงานของกิเลสเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองมีแต่ลมหายใจฟอดฟอดนี่เวลามันโง่มันโง่อย่างนั้นใจแต่เวลาได้ฝึกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปแล้วมันก็ตรงกันข้ามอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลาทำได้เคลื่อนแล้วกิเลสนี่พังลงพังลงพังลงไม่มีเวลาไหนที่ทำจะไม่ฆ่ากิเลสมีแต่ฆ่าตลอดถ้าหากว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆเหมือนมีรูปมีร่างเนี่ยกิเลสมีรูปมีร่างนี้ไปไหนเกลื่อนด้วยซากของกิเลสไม่ว่าจะสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเกลื่อนหมดเดินไปไหนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ตรงไหนตรงไหนมีแต่เรื่องฆ่ากิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นความคิดปรุงออกแง่ใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาสังหารกิเลสเกลื่อนโลกธาตุว่าเป็นไรถ้าเราจะพูดอย่างนี้นะแต่นี่มันไม่กิเลสไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังต่อตนนี่มันล้มเหลวนะมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสอนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้เรื่องนี่แหละเวลาจิตมันด้านอย่างนั้นนะนี่ก็เจริญเข้าพรรษาแล้วถ้าจะมากๆอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันจึงต้องพากันขยับขยายออกหาสถานที่เรียกสงัดประกอบความภาคเพียรที่จะเป็นคติตัวอย่างเครื่องดำเนินนั่นก็น่าจะได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยตาก็เห็นหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรหูก็ได้ยินท่านแนะนำสั่งสอนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นด้วยตาอยู่นี่เปิดเผยกันอยู่นี่ก็น่าจะได้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วถ้าไม่นอนใจก็ตายใจที่อย่างเดียวแล้วนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแล้วละหยุดแค่นี้
ก่อนก็ไม่เป็นพอไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้มันเป็นไงหนึ่งหลับจริงพระพุทธเจ้าจริงเป็นธรรมเป็นศาสดาองค์เอกองค์อัศจรรย์จริงไม่มีใครรู้พระองค์รู้คนเดียวไม่มีใครสอนรู้แล้วมาประกาศสอนโลกให้ได้เห็นภัยแล้วสลัดตัวให้พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับในวัฏสงสารนี้ออกไปได้ทั้งมากมายพระเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่ใช่น้อยๆนะหรือขนสัตว์ออกจากโลกนี้ไม่น้อยนะแต่ละพระองค์พระองค์หลวงพ่อเจตพระเจ้าก็เกิดในไม่มีศาสนาก็แห้งก็เกิดได้แต่ท่านไม่สอนใครเกิดเงียบๆรู้เงียบๆของท่านแล้วก็ไปเงียบๆพระเจตส่วนในเวลาว่างศาสนาไม่มีศาสนาให้เกิดท่านเป็นพิจารณาธรรมชาติคือเขาสอนหากเป็นในจิตเองมองอะไรๆไปมันเป็นสัจธรรมเพราะเรื่องธรรมแท้นั้นเป็นหลักความจริงมีอยู่ทั่วไปมากด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้ไม่มีประมาณเราจะมาคัมภีร์โบราณมากลางมากั้นเหมือนมากั้นน้ำมหาสมุทรนั่นแหละจะกั้นอยู่มันในคัมภีร์โบราณมันเท่าฝ่ามือไอ้ความจำที่มาจดไว้ในคัมภีร์โบราณไอ้ความจริงมันรอบโลกธาตุเต็มหมดจิตมันเป็นของละเอียดมากอะไรเกินจิตวะนั้นรู้เป็นสอกแสกสิดแสกรูปอะไรหมดทั้งกายทั้งใจเพียงคัมภีร์โบราณจะมามีอำนาจจิตขวางได้ยังไงจิตขวางความจริงเพราะคัมภีร์โบราณเป็นความจำจำมาได้เท่านี้เขียนได้เท่านี้นะความจริงทะลุไปหมดเห็นไหนๆมันไปได้หมดรู้ได้หมดตัวไงเห็นไม่เห็นได้ยินไม่ได้ยินก็ตามจิตนี่พุ่งทุกอย่างหรือมีแต่กิเลสเท่านั้นเองปิดบังเอาไว้ไม่ให้กระดุกกระดิกได้เหมือนกับให้หลับตาไว้หลับตาแล้วยังไม่แล้วผ้ามัดตาเขาอีกมันจะเห็นยังไงร้อยดวงมันก็เป็นเหมือนกันหมดสิให้หลับตาไว้แล้วยังไม่แล้วเอาอะไรมัดเขาอีกนี่มีกี่ร้อยดวงก็เอามาแบบทำแบบเดียวกันหมดนั่นแล้วดวงไหนมันจะวิเศษไปเห็นอะไรเมื่อมันถูกมัดไว้อย่างนั้นทั้งหลับตาด้วยและทั้งถูกปิดมัดไว้เลยนะจะตาไหนจะวิเศษวิโสก็ไปดูพอมันเปิดนั่นออกดูสินั่นที่นี่คือกิเลสมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นพอพังมันลงไปแล้วความจริงอยู่ไหนมันเห็นหมดเลยพระเจ้าดีสาวกุลท่านเห็นอย่างนั้นท่านจึงได้อาจท่านจึงอาจหารนี่พูดแล้วท่านอาจหารท่านเห็นนี่ท่านรู้นี่ไม่ได้พูดแบบด้นดาวเกาหมัดจะอะไรมาสะทกสะท้านใครไม่เชื่อท่านก็ไม่สะทกสะท้านไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขานี่เรื่องของท่านท่านเห็นนี่ที่ว่าไงท่านรู้ก็เหมือนอย่างเราเห็นนี่อ๋อนี่ใครไม่เห็นก็ตามที่ก็เห็นอยู่นี่นั่นใครจะว่าที่เสียว่าอันนี้ไม่มีก็ตามก็เราเห็นอยู่นี่มันบกพร่องไปไหนมันขาดไปไหนเราผู้เห็นนี่มันไม่ได้ขาดไม่บกพร่องเขาต่างหากที่เขาไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาต่างหากเราไม่ได้เสียนี่นั่นน่ะท่านจึงจะต้องไม่สะทกสะท้านการสอนโลกถ้าท่านสอนด้วยความจริงด้วยความรู้จริงๆเห็นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านติดอยู่กับมือนี่เปิดออกนี่น่ะแน่ไม่ใช่แบมือเปล่านี่มีน่ะนี่น่ะนี่น่ะอยู่งั้นต่างกันนี่เราเพียงความรู้แค่หางอึ่งนี่มันก็ยังมีอาถรรพ์ได้นะจะว่าไงมันเป็นจริงในหัวใจนี่มันจะต้องท่านไขว่าในโลกนี้พูดจริงๆนะไม่มีคำว่ากลัวอะไรแล้วไม่มีคำว่ากล้าอะไรด้วยนะนั่นไม่มีคำว่าไม่กลัวแล้วไม่กล้าด้วยแล้วเวลาถึงเวลาที่จะพูดแล้วก็พังเลยเอาเป็นประจำความจริงเหมือนเราเดินไปตามถนนนี่สะทกสะท้านไปไหนคือที่เดินมีอยู่นี่ทางมีอยู่นี่เดินไปนี่มันเป็นอะไรเนี่ยทำไมจะเดินไม่ได้นะและสิ่งที่เห็นกับตามีอยู่แล้วเห็นดูอยู่นั่นสะทกสะท้านไปไหนสิ่งที่จะดูก็คือตานี่มันดีอยู่แล้วนี่สิ่งที่รับตาก็เห็นอยู่นั่นน่ะมีอยู่นั่นนั่นหูจมูกก็เหมือนกันมันดีทุกอย่างรับทุกอย่างให้เห็นได้ชัดนี่มันสะทกสะท้านอะไรว่ากลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่ได้ยินอะไรก็มันเห็นอยู่นี่โดยตาได้ยินอยู่นี่โดยหู
รู้อยู่นี่โดยใจนั่นอันนี้เอาคงนี้เอาคงใจนี่มันรู้ตรงนี้นี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงมีใครรู้เลยพระองค์ทรงรู้คนเดียวทั้งที่ทรงปรารถนาเป็นศาสดาสอนโลกมาอย่างนี้ครับให้ท่อประไถน้ำพระเนตรไหลนี่ท่อประไถหนึ่งฟังสิที่สั่งสอนสัตว์โลกเพราะเป็นสิ่งที่ขนาดนั้นอ่ะฟังเถอะทำไงเขาจะรู้ได้ทำไมจะรู้ได้ใครๆจะรู้ได้ไหนโอ้โหโอ้โหอยู่งั้นอัศจรรย์นะใครจะรู้ได้เห็นได้พูดเขาฟังเขาก็จะหาว่าบ้าอะไรกันนะคนหนึ่งเขาควายหน่อยเจอหนังสือสอนหนังสือให้ควายมันจะไปรู้เรื่องอะไรควายนอกจากหญ้าเท่านั้นให้มันนั่นเทียบไปแล้วก็อย่างนั้นเองไปสอนหนังสือให้มันเอาเพชรนินจินดาให้ควายมันจะไปรู้เรื่องอะไรนอกจากหญ้าเนี่ยนี่แหละที่เราอิทธิธรรมให้พระองค์ชอบประทัยที่ละเอียดถึงขนาดนั้นแหละว่างั้นเถอะพระองค์เองที่รู้แล้วยังเห็นเป็นอัศจรรย์เจ้าในพระองค์เองอีกจะไปสอนขายขนาดขนาดนี้ขนาดนี้จะไปสอนใครจะไปสอนใครเหมือนพ่อพระไทยไม่อยากพูดแบบไปสอนใครเป็นอย่างนั้นมันย้อนมาถึงเรื่องปฏิปทาเครื่องมันเลยผมละเอียดขนาดนี้เรารู้ได้ยังไงเนี่ยเราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกเขานี่แล้วทำไมเราถึงรู้ได้เรารู้ได้ด้วยอะไรมันจะหนีปฏิปทาได้ยังไงก็รู้ได้อย่างนั้นเพราะเห็นนั้นเห็นนั้นนานบัดปฏิปทาขึ้นมาหน่อยนี่มันระวังมันยันประจบมากนะระวังไอ้นี่ตัวประจบนี่ประจบเก่งไปพ่อคุณหมาไปเด็กมันก็สัตว์ตัวหนึ่งมันสัตว์เทือสัตว์ตานะสัตว์ทั้งหลายเทศตาเนาะหมาหลายตัวได้ไหมนี่ไงธรรมชาตินั่นทำให้ท่าพระไทยจนกระทั่งนี่ย้อนถึงปฏิปทานนี่ถึงเหมือนกับว่าเรายกเราเป็นตัวการขึ้นมาเลยถ้าเป็นเหตุเอาเราขึ้นมาเป็นเหตุถ้าเป็นของที่สุดวิสัยของโลกทั้งหลายจะรู้ได้ก็เราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมต้องรู้ได้นั่นรู้เพราะอะไรอ่ะก็รู้เพราะอันนั้นนั่นเนี่ยคือปฏิปทาขึ้นหน่อยก็เอานี่ไปสอนโลกทำไมเขาจะรู้ไม่ได้ล่ะนั่นอาพอนั่นพอใจถูกต้องแล้วอยู่ในเวนเมติกเวนตาเวนเนสีตบาลเห็นไหมล่ะเทศเป็นเจ้าขี่ทำไมจับกับว่าสุดนั่นทางโคตรนั่นต่างโค้งนั่นอัตตกิจฐานุโยคจะทำมันลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์กามฐานุโยคก็นอนแช่ในกามไม่ใช่เป็นของดีนั่นอัตตกิจฐานุโยคก็นอนวนขวากวนหนามีแต่ขั้นเพื่อการมันมีนี่คือขั้นนั้นพวกรัชเจ้ารัชที่ต่างๆมีเยอะทำความลำบากลำบนแก่ตนถึงเป็นถึงตายไม่ใช่เล่นๆนะนั่นแหละท่านอัตตกิจฐานุโยคให้หยุดทำตนลำบากให้ลูกบ่าวเช่นนอนบนขวางบนหนามย่างตนเหมือนย่างปูย่างตายทั้งที่ยังไม่ตายลูกบ่าวแต่ไม่สนใจภาวนาตรงที่มันจะถูกนะป้าดหมดตั้งถึงมัชฌิมาปฏิปทานขึ้นเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมาโทก็จะเป็นสัมมาสมาธินี่คือมัชฌิมาปฏิปทาอภิสัมมุทฐานนั่นเรารู้ยินนะศาสดาเรารู้ยินตรงนี้แหละว่าพูดง่ายจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะปัญญายะสัมโพธายะนิบาลายะสร้างวรติเป็นไปเพื่อความรู้ความแจ้งความฉลาดเรื่อยเรื่อยยังเป็นไปเพื่อนิพพานเอาท่านบอกไปเนี่ยมัชฌิมาท่านบอกเป็นไปเพื่ออย่างนี้เองมัชฌิมาไม่ได้เพื่อความงมงายไม่เพื่อความทุกข์ความลำบากเปล่าเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสจากนั้นท่านก็ยกนั่นเห็นไหมล่ะที่ในอนันตธรรมว่าอะไรวัตถุปัจเจโดนั่นตัณหาพโยวิราโคนิโรโทนิพานังนั่นที่เป็นไวยพจน์ของปณิพาน
คือใช้แทนกันได้เรียกว่าไวโพดทำยังความเมาให้สางอะไรตัณหาขยูความสิ้นตัณหาเนี่ยคือความนี่คือพระนิพพานคือง่ายว่างั้นแหละคือความสิ้นตัณหาคือว่าหมดความอยากโดยประการทั้งปวงไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดหมดไม่มีเหลือในใจเลยเป็นพระนิพพานพระนิพพานไม่อยากคิดพระอรหันต์ท่านไม่อยากท่านรู้ท่านมีท่านถึงได้สามารถเอามาพูดได้ท่านรู้แล้วท่านถึงพูดไม่ได้พูดว่าด้วยล้นดาวๆท่านหักขยุความสิ้นสังหาวิราโคความสิ้นกำหนัดคือความยินดีนิดก็ไม่มีนิโรโทดับสนิทฟังสินิพพานังไม่มีอะไรเจ็บแทงแล้วเล่นก็ว่านี่ออกมาจากมัชฌิมาท่านสอนนี่ละที่ว่าท่านว่าเอาแน่ใจละที่นี่วางเมื่อยกพระองค์เป็นตัวปัญหาขึ้นมาแล้วมาวินิจฉัยเจ้าของเป็นยังไงถึงรู้ได้เห็นได้นี่เพราะนั้นเอาละใช่ได้เนี่ยเอานี่สอนโลกนี่ได้ประกาศธรรมสอนโลกโดยมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้ก็พระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นไงว่ายังกิจสมุทัยธรรมังสอนตังโยธรรมังสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นดับทั้งนั้นว่านี่เอาแปลให้มันถึงใจนะแต่ในพระญาติท่านบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับเป็นธรรมดามันไม่ได้ถึงใจเพราะเป็นความจำไม่ได้เป็นความจริงที่ใจดวงนั้นรู้ถ้าใจดวงนั้นรู้ขึ้นมาแล้วอุทานมาด้วยความรู้ที่จะไม่พูดอย่างนี้เลยมันต่างกันนะเออถ้าจิตได้รู้ขึ้นแล้วอุทานขึ้นมาการเราจำความอุทานนั้นมาพูดน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นยังกี่สมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยิ่งหนักเป็นธรรมดาเพียงเท่านี้ไม่ได้ถึงใจส่วนพระอัญญาโกณฑัญญะจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วถึงใจถึงเลยเดียวก็จะอยากพูดว่าอย่างนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นน่ะไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจได้เลยนั่นก็คือจิตมันเด็ดของมันแล้วสลัดปุ๊บมีตะกี้ออกท่าเดียวอะไรก็ตามในโลกนี้หาเป็นสิ่งที่น่าเยื่อใยไม่ได้ไม่มีอะไรน่าเยื่อใยเลยหลงมันอะไรพูดง่ายๆอย่างนี้ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะอัญญาที่กฎวัตถุโกณฑัญโยพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้หน่อยรู้หน่อยอัญญาที่วัตถุโกณฑัญโยในพระธรรมจักรกับพระธรรมสูตรก็แปลได้หมดแล้วนี่ยกหยิบยกมาแปลทั้งนั้นแปลความจริงก็แปลได้หมดเลยจักรกับพระธรรมสูตรเอาหาเอาแต่ที่จำเป็นจำเป็นที่มาสัมผัสกับธรรมที่เวลาพูดยกออกมาที่เป็นจุดสำคัญสำคัญต้องจักกับวัฏสุพูดถึงเรื่องอริยสัจแสดงอริยสัจนี่แหละอริยสัจอยู่ในธรรมจักกับวัฏสุชัดเจนคือบอกอย่างชัดเจนได้เลยอันนี้นอกจากนั้นก็เป็นธรรมดาคือบอกโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติไม่ได้ระบุว่าอันนี้เป็นทุกข์นะอันนั้นเป็นสมุทัยอันนั้นเป็นหรืออันนั้นเป็นมากนะก็อย่างที่เทศให้ฟังทุกวันนี้เหมือนกันที่ผมเทศหมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาผมไม่ได้บอกว่าเทศอริยสัจนะผมก็ไม่ได้ว่าแต่เวลาว่างไปมันมีแต่อริยสัจทั้งนั้นมันไม่ใช่อะไรมีแต่เรื่องของอริยสัจทั้งมวลทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคทั้งนิโรธอยู่ด้วยกันหมดโยกมาพูดอยู่ในสนามรบคือกายกับใจเป็นที่สถิตของอริยสัจว่าไปจนกระทั่งถึงอวิชชารวมตัวก็จะไปว่าอะไรจะให้บอกว่านี่คืออวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณังนะหรือว่าอะไรไม่ว่าก็ได้นี่รวมตัวก็ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่แล้วมันหมอบเข้าไปไล่เข้าไปเห็นชัดๆหัวใจนี่ว่าจะว่าอะไรมันเห็นไงก็พูดอย่างนั้นสิไม่ใช่มาเดาพูดนะถึงเวลามันไม่รู้มันพูดไม่ได้นี่เวลามันรู้เราปิดได้ไงมันพูดได้เนี่ยเยาวะข้าเยาวะอวดกระจามไม่ได้อวดนี่เราพูดจริงๆนี่เมื่อก่อนเวลาเรายังไม่รู้เราพูดไม่ได้เมื่อไรนี้รู้แล้วเราพูดได้นี่ว่าไงมันพูดอย่างนี้เนี่ยข้าเยาวะบ้าก็บ้าไปเถอะเราก็ไม่เคยสะทกสะท้านกับคำที่คนว่าบ้าขอเราอย่าเป็นบ้าแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดด้วยความเป็นบ้าอะไรนะเราพูดด้วยความรู้จริงในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าจริงอย่างนี้นั่นเวลามันเปิดจริงๆให้เห็น
มันปิดปากได้หรือวะมันเด็กมันพูดได้หรอมันลงได้เห็นหรืออันนี้ผู้ใหญ่ทั้งคนทำไมมันจะพูดไม่ได้ก็สิ่งที่สอนไม่สอนเพื่อให้รู้ได้พูดได้ทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นใบ้หรือวะการที่พูดถึงหนุ่มเทวดาต้องไหนฟังบอกกันไปด้วยมีอัศจรรย์กันสะเทือนโลกธาตุนี่จึงทำให้คิดในอันหนึ่งนะเทวดาเหมือนกับคอยอันจิตของพระหลานทั้งหลายเพราะจิตดวงนั้นมันเป็นจิตที่พวกเทวดาทั้งหลายรู้นี่แล้วเคารพบูชาด้วยเนี่ยมันก็เทวดาจะคอยบอกข่าวบอกเรื่องอะไรอย่างพระสารีบุตรว่าอะไรที่เป็นโรคอะไรนี่เทวดาประสะกิจใจของมันมีในสำราญนะบอกอะไรก็จะอย่างนั้นเวลาคิดอะไรขึ้นมานี่เรื่องนั้นเป็นมาเป็นมาเหมือนกับสิ่งนั้นจะเทวดาจะบรรลุดานใจของให้เป็นให้มีความอยากทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแปลกๆอยู่พระเจ้าท่านสอนถึงเรื่องท่านพูดไปถึงเรื่องพรหม16ชั้นนั่นตั้งแต่สวรรค์ราตุมราชิกาเดวาสัตตมิซาเวสุ่งสัตตมิซาเวสุ่งเรื่อยไปจนกระทั่งภูมิกายจิตตลอดไปเลยคือพอพวกภูมิเทวดารู้แล้วก็ส่งข่าวให้พวกนั้นพระเจ้าก็ส่งข่าวไปนั้นส่งข่าวไปเทวดาท่านนั้นเทวดาท่านนั้นทราบแล้วส่งข่าวไปเดินหนักๆคำว่าแปลเราแปลก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นท่านไปพูดถึงว่าเตนงูเตนะนึกว่าไอ้ส่งเรื่องราวขึ้นไปนั่นเพียงคู่เดียวโลกธาตุบั่นไปเลยนะอะไรสังกัปปิสัมกัมปิสัมเวทิท่านว่าตอนนี้น่าฟังมากโอโลจโออาโอลาโลจโอปาโซโอเอ็งโอปาโซโอเกปาตุโรห์สิถ้าว่างนี้มันจับไม่ได้มันก็หลงไปละผมพอดีท่านว่าคู่เดียวแสดงในระยะคู่เดียวมีการเทศอริยสัจเทศอริยสัจที่ว่านี้ก็ว่าไปเรียบนะอริยสัจของผู้ปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันนะแต่เวลาเสร็จแล้วก็มาเหมือนกันนี่แน่เวลาคุยเขี่ยคุยค้นมันจะไม่เป็นไปอย่างว่าอย่างที่ท่านว่านี่คือมันเป็นวิธีการอะไรวิธีคุยเขี่ยคุยค้นใครมีแง่หนักเบาของสติปัญญาขนาดไหนก็จะไปเต็มภูมิเจ้าของถ้าเสร็จแล้วก็มาเรียบๆเหมือนกันไปเรียบๆเพราะออกเป็นแบบเป็นฉบับก็ต้องเป็นเรียบๆไปในอะไรอธิษฐานปริยัติสูตรมันเรื่องวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาอนัตตาลักษณะสูตรก็เหมือนกันเรื่องปัญญาแสดงเรื่องมีจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเรื่องอนัตตลกนัสสูตรในอริตปริยายสูตรท่านแสดงถึงเรื่องไฟก็คือกองทุกข์มันแน่ถึงอะไรไปอันนี้ท่านแสดงละเอียดมากทีเดียวในอริตปริยายสูตรนี่แสดงถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงรากถึงโคนจริงๆถอนก็ถอนรากถอนโคนคือใจลงถึงหัวใจเลยเช่นมนัสนิ่งปีนิบินติทำเมสุปิดีติเนี่ยคือเบื่อหน่ายในธรรมแล้วยังเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ทำเมสุปินิบินตินิบินติคือเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์แล้วก็ความสัมผัสสัมพันธ์ตลอดถึงเป็นเวทนาจุกทุกข์เฉยๆอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เบื่อหน่ายแล้วก็พร้อมกันเนี่ยถึงเรียกว่าถึงที่สุดจริงๆผมรู้สึกว่าผมหายสงสัยผมไม่มีแง่มันมีเนี่ยสงสัยเหมือนอนัตตาสุตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์เข้ามาเลยกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยมันเป็นคู่กันรูปกับตานั่นจากกุศลจิตดีจิตรูปเปรตจิตดีจิตเนี่ยทั้งการเป็นรูปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เข้าถึงขั้นมรรคผลนิพพานดีจิตทำเมสุวิริวิริแน่รับกัน
เบื่อหน่ายในจิตนั่นฟังสิแล้วเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนั่นคือเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่สัมผัสสัมพันธ์มันปรากฏขึ้นมาเขาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าติดว่ารักว่าชอบมีแต่เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็รู้หรอกว่าพอเสร็จแล้วทั้งหมดตัดนิ่งปีนิพนติคือรวมยอดมาเลยมหาตัดนิ่งเอาถ้าภาษาพูดถึงภาษาสับบาลีก็เรียกว่าเป็นสัพพนามตัดนิ่งติที่คันเดียวรวบเอามาหมดเลยในมาในสัพนิ่งติคือทั้งหมดนิวังกันเป็นยังไงว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดไปเลยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วนี่บินดังวิราชติวิรากายมุจติมุตินิ่ง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 ติงานโหตินะก็ไปแล้วไปแบบเดียวกันละติเบื่อหน่ายยังคลากันคำว่ากำหนัดไม่ได้แบบโลกโลกนี่นะจะแปลมันไม่มีศัพท์ที่จะไปอื่นไม่มีศัพท์ที่จะไปเรียกว่ายังไงได้อีกคำพูดให้เหมาะสมมันไม่มีมากอย่างภาษาไทยแล้วนี่มันมากนะภาษาไทยแล้วกินเอาขึ้นมาตรงกับสแตกนะก็ได้สแตกยักกินแล้วฉันเสวยรับทานอะไรนู่นอ่ะบางทีหลายเหมือนจะเอาอะไรมาใช้กับเหมาะให้เหมาะกับอะไรเอารับทานก็เหมาะตามขั้นภูมิของผู้เป็นตัวประธานเป็นถ้าเป็นกษัตริย์ก็เสวยถ้าเป็นพระก็ชั้นถ้าเป็นพระชั้นสูงขึ้นไปก็อย่างในสังฆราชก็เสวยอันนี้ที่ว่านี่บินตินี่บินตินี่มันก็อย่างนั้นแหละนี่มีติย่อมชั้นนี่มีติย่อมเสวยนี่มีติย่อมอันนั้นแหละไปอย่างนั้นว่าย่อมสัตแตกมันแปลว่าอะไรนะจนกระทั่งถึงย่อมเสวยถึงขั้นละเอียดมากอยู่นี่แหละนี่บินติอันนี้ถึงขั้นเสวยหมายถึงว่าเป็นความเบื่ออย่างนั้นเบื่อหน่ายความกำหนัดความกำหนัดไม่ใช่กำหนัดคือยินดีอ้อยอินขนาดไหนละเอียดขนาดไหนจะตามมันไม่มีศัพท์อื่นที่จะมาพูดให้เหมาะสมได้ก็ว่าอันนี้แหละเพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนไปได้แต่คำพูดที่จะเปลี่ยนไปตามมันพูดไม่ได้ตั้งไม่ได้จะตั้งชื่อก็เลยเอาแบบเก่ามีแต่นี่มีแต่มีติญาณังโหติที่ตั้งปรมัตถเรียงก็ตั้งกันอย่างนาพลังอิสัยติประชานาติฟังโอ้ยน่าฟังอนัตตลกนัสสูตรนี่ถ้าเป็นก็เป็นเถอะถ้าไม่พูดเป็นเสียงเดียวกันเรายันว่าอย่างนี้เลยถ้าอรหันต์อะไรจะมาลุกยังขันห้ากันเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงนั่นว่านี่เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกข์อนัตตาอยู่แค่นี้พอเสร็จจากนั้นแล้วก็นิพพานวิราชติไปเลยนี่ไม่ได้เข้าถึงจิตนี่มีเพียงขันเท่านั้นตัววิชาอยู่กับจิตมันไม่เห็นเข้าไปแตกกันเลยอรหันต์มาได้ยังไงว่านั่นแหละเรางงกระตับมันเป็นเรื่องหัวใจเวลาพิจารณามันไม่เป็นอย่างนั้นนี่อันนี้จันทุกขังหน้าตาฟัดลงถึงขีดถึงหัวใจเอาหัวใจเลยเป็นสนามอันนี้จันทุกขังหน้าตาอันเรานั่งก็เอาเป็นที่แรกก็เป็นไปก่อนอันนี้จันทุกขังหน้าตามาพอเข้าถึงขั้นจุดมันจะเอาจะเคี้ยวทั้งขีดพูดง่ายๆเคี้ยวที่เกินทั้งขีดมันมีนี่ถ้าไม่เสร็จนี่ไม่เอานี้มันไม่แล้วเนี่ยอันนั้นก็เคี้ยวก็เกินมาเดินหนักหรือปล่อยมารวมหนักตอนอันนี้อะไรเนี่ยมันเห็นขวางตาอยู่นี่มันขวางอยู่นี่จังหวะไงจะทำอะไรนี่กระดูกมันอยู่นี่ก้างมันอยู่นี่น่ะในเนื้อเนี่ยในชิ้นเนื้ออันนี้นะว่าไงจะกินไม่หมดเหรอกินทั้งกระดูกทั้งก้างเหรอตายนะกระดูกข้าวคอตายบ่อนออกสิ